ครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับเป็นวิดีโอแนะนำนะครับแนะนำการใช้งานคำสั่งเซตนะครับซึ่งคำสั่งเซตนะครับจะทำงานในลักษณะใดนะครับก็คือเวลาใช้งานหรือว่าการทำงานของคำสั่งเซตนะครับเมื่อเรากด1ครั้งนะครับตัวคำสั่งเซตจะเซตไปที่นะครับเอาท์พุตที่เราต้องการนั่นหมายความว่าเอาท์พุตที่เราต้องการนะครับจะแอคชั่นหรือว่าส่งโลจิก1ออกไปในลักษณะค้างนะครับเรามาดูในส่วนของวิดีโอหรือว่านะครับภาพเวลาที่นะครับวิดีโอนี้จะแสดงนะครับเมื่อผมกดปุ่มนะครับเมื่อผมกดปุ่ม x 0นะครับเราดูที่ x 0และพิจารณานะครับจากคำสั่งแอคชั่นกับคำสั่งเซตนะครับจะไม่เหมือนกันนั่นหมายความว่าเมื่อผมปล่อยสวิตช์นะครับคำสั่งเซตก็ยังจะติดคงติดค้างอยู่นั่นเองนะครับนั่นคือการเรียกใช้คำสั่งเซตแล้วก็ประโยชน์ของคำสั่งเซตนั่นเองนะครับครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับเป็นการแนะนำนะครับการใช้งานคำสั่งรีเซตนะครับเมื่อเราใช้คำสั่งเซตแล้วนะครับแอคชั่นออกไปแล้วนะครับอุปกรณ์หรือว่าเอาท์พุตนะครับที่เราสั่งเป็นโลจิก1แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเราอยากจะให้นะครับคืนค่าเดิมเราต้องใช้คำสั่งรีเซตนะครับโดยเราจะสังเกตจากการกราฟนะครับตรงนี้นะครับนั่นคือมี x 0นะครับแล้วก็ x 1นะครับแล้วก็ y 0เรามาพิจารณานะครับคำสั่งเซตกับรีเซตนะครับเห็นไหมครับเมื่อ x 0ทำงานนะครับ x 0ทำงาน y 0ก็จะถูกเซตนะครับแต่ถ้าเมื่อนะครับผมกด x 1นะครับ y 0ก็จะถูกรีเซตนะครับก็จะกลับมาคืนค่าเป็น0เหมือนเดิมนั่นเองนะครับโอเคครับ